This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. แต่ก่อนต้องให้คนข้างนอกสร้างแบรนด์ให้เอเจนซี่สร้างแบรนด์ครับนะครับแต่ว่ายุคนี้ลูกค้าคือคนช่วยเราสร้างแบรนด์เจ้าของธุรกิจที่ไม่ได้ขายแบรนด์คือขายแต่ของครับก็จะได้แค่ราคาต้นทุนราคาขายกลับมาแต่ไม่ได้ส่วนต่างที่สามารถทำได้เพิ่มมากขึ้นต่อการขายหนึ่งครับเราเริ่มต้นจากการมีสินค้าหรือบริการที่โดดเด่นเราเรียกว่าสินค้าหรือบริการที่มันโดนๆนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ลูกค้าให้ลูกค้าช่วยเราทำธุรกิจนะครับสามข้อสุดท้ายคือการอัปเกรดตัวเองลงไปให้คนข้างนอกที่อยู่ไกลกว่าเราและลูกค้าที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆเห็นภาพเหตุการณ์นี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องหนึ่งในคอนเซปต์การตลาดที่หลายๆคนก็บอกว่ามันสำคัญมากๆเลยนั่นคือคำว่าแบรนด์ปัญหาก็คือพอได้ยินคำว่าแบรนด์จะรู้สึกว่าโอ้โหจะต้องเป็นบริษัทใหญ่โตสินค้ายอดขายเป็นล้านเป็น10เป็นพันเป็นหมื่นล้านแต่จริงๆแล้วแบรนด์สำคัญเช่นเดียวกันสำหรับธุรกิจชาวบ้านด้วยวันนี้จะมาคุยเรื่องของแบรนด์แบบง่ายที่สุดเลยนะครับกับนักบ่มเพาะธุรกิจหรือว่าอินคิวเบเตอร์ครับคุณเพชรประภากิตติคุณหรือว่าคุณโบ๊ทคุณโบ๊ทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโบ๊ทเอาเข้าใจง่ายสุดเลยนะเวลาไปดูนะแบรนด์คืออะไรคำตอบมาเป็นหน้าเลยฟังยากไม่เข้าใจตกลงแล้วแบรนด์แปลว่าอะไรครับคุณโบ๊ทแบรนด์เนี่ยแปลว่าประสบการณ์ที่ลูกค้าหรือว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยรู้สึกกับเรานะครับงั้นเวลาเราสร้างแบรนด์เนี่ยมันจริงไม่ใช่แค่การสร้างโลโก้หรือการทำแพคเกจจิ้งแต่มันคือการสร้างประสบการณ์แล้วเห็นสีแดงเรามีประสบการณ์กับสีแดงแบบนี้ว่าอะไรนั่นคือแบรนดิ้งนะครับเราเห็นคนคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเรามีประสบการณ์หรือมีความรู้สึกนึกคิดกับคนคนนี้ว่าอย่างไรนั่นคือแบรนดิ้งโอ้คือความรู้สึกนึกคิดที่คนสักคนหนึ่งเวลาเขามองเราแล้วเขาก็จะเห็นว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้องค์กรนี้เป็นแบบนี้ตลาดสินค้านี้เขามีประสบการณ์อะไรด้วยแสดงว่าแบรนด์เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ไหมครับผมโตมาในยุคที่แต่ก่อนต้องให้คนข้างนอกสร้างแบรนด์ให้เอเจนซี่สร้างแบรนด์ครับนะครับแต่ว่ายุคนี้ลูกค้าคือคนช่วยเราสร้างแบรนด์นอกจากมิติของการที่เราให้คำนิยามว่าแบรนด์คือประสบการณ์แล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องของจำนวนครั้งที่เห็นก็เปลี่ยนได้ด้วยนะครับหมายความว่าเคยรู้สึกดีๆต่อกันมาวันนึงเกิดเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเปลี่ยนได้แยกได้อีกแยกได้อีกนะครับแบรนด์ของแต่ละยุคก็เปลี่ยนได้แก่กลับมาเด็กได้โอ้ที่เรียกกันว่าเด็กรีแบรนด์ใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ชมที่แบบอาจจะไม่เคยทำแบรนด์นะถามครับมันสำคัญยังไงอ่ะเราทำอาหารเนื้ออาหารแล้วอร่อยอยู่แล้วอ่ะสินค้าที่เราขายก็ขายดีอยู่แล้วอ่ะทำไมเราถึงต้องไปใส่ใจกับความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นของเราดีอยู่แล้วอ่ะเมื่อใดก็ตามที่เราขายของเป็นของหรือขายบริการเป็นบริการเรียกว่าขายคุณประโยชน์ของมันละกันนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเงินจำนวนหนึ่งกลับมาเนาะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราขายแบรนด์ไปแทนต่อการขายหนึ่งครั้งเหมือนกันเราจะได้เงินกลับมามากขึ้นถามว่าทำไมเพราะว่ามันเพราะว่าเราไม่ได้ขายแต่ประโยชน์เราขายคุณค่ามันด้วยไอ้คุณค่าเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวถ่างกำไรให้สูงขึ้นต่อการขายหนึ่งครั้งผมขอแยกนี้นะคำมันคล้ายๆกันนะคุณค่าอีกคำที่เราจะได้ยินบ่อยๆเลยในเชิงเศรษฐศาสตร์คำว่ามูลค่าครับสองอย่างนี้เหมือนต่างกันยังไงครับผมว่ามันเป็นมูลค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ครอบคำว่าคุณค่าและราคาเอาไว้นะครับถ้าคำว่ามูลค่าคือเราให้มูลค่ามันหนึ่งครั้ง มีส่วนผสมสองอย่างคือราคาที่เป็นราคาต้นทุนพื้นฐานกับสองคือสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าซึ่งจับต้องไม่ได้หลายๆครั้งเราซื้อของเนี่ยเราไม่ได้ซื้อที่คุณประโยชน์ของมันเท่านั้นแต่เราซื้อที่คุณค่าของมันโอ้ยกตัวอย่างได้ไหมครับอะไรที่เราซื้อมาเราได้คุณค่าทางจิตใจรู้สึกว่ามันดูเป็นพิเศษอ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวอรรถประโยชน์เท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นเราซื้อรังนกแล้วกันครับคำถามคือรังนกได้มีคุณประโยชน์ขนาดไหนอาจจะก็มีคุณประโยชน์ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับคุณค่าที่เราอยากจะซื้อไปให้ใครสักคนนึงกินแล้วเราคาดหวังว่าสุขภาพเขาจะดีขึ้นแสดงออกซึ่งความปรารถนาดีนั่นคือสิ่งที่มีมูลค่าอ๋อผมเข้าใจละมันสามารถเพิ่มขึ้นได้ใช่ครับต่อการขาย1ครั้งเพราะฉะนั้นต่อการขาย1ครั้งเจ้าของธุรกิจที่ไม่ได้ขายแบรนด์คือขายแต่ของครับก็จะได้แค่ราคาต้นทุนราคาขายกลับมาแต่ไม่ได้ส่วนต่างที่สามารถทำได้เพิ่มมากขึ้นต่อการขาย1ครั้งโอ้โหนี่ผมชอบนะเพราะอรรถประโยชน์นะก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนบางทีผมเรียกแบบบ้านๆเนอะคุณค่าทางจิตใจ
มันก็สำคัญเช่นเดียวกันเพียงแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เคยตระหนักถึงตรงนั้นทีนี้ถ้าบอกว่าเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มเติมขึ้นจากตรงนี้ได้คนที่เขาเป็นธุรกิจทั่วๆไปธุรกิจขนาดเล็กนิดนึงพ่อค้าแม่ขายจะบอกว่ามันคงจะต้องลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะเราได้ยินกันว่าคำว่าการสร้างแบรนด์การสร้างภาพจำเป็นสิ่งที่ต้องใช้งบประมาณมหึมามหาศาลเลยพูดถูกไหมครับถูกต้องครับถ้าย้อนกลับไป10ปีผมก็โตมาจากการทำงานในบริษัทเอเจนซี่ใหญ่ๆนะครับก็ต้องตอบว่าวิธีการคิดเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นแบบนั้นต้องลงทุนเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ทำให้คนรู้จักและทำให้คนรู้สึกใช่ไหมครับแต่ผมว่าในยุคนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าถ้าให้ย้อนความนิดนึงคือธุรกิจในยุคแรกๆเนี่ยไม่ต้องสร้างแบรนด์เลยแค่ทำของดีๆออกมาขายได้แล้วสินค้าผู้แทนตัวเขาใช่ธุรกิจในยุคที่2ของดีกับจำนวนคนที่ต้องการเยอะขึ้นไม่พอต้องทำโรงงานต้องทำการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมีมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวครับแต่สินค้าในยุคที่3ของเต็มไปหมดเลยสิ่งที่จะทำให้สินค้าแตกต่างจากตลาดคือการสร้างแบรนด์ผมว่าการสร้างแบรนด์เริ่มต้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วด้วยเหตุผลแบบนี้แต่ในยุคนี้ครับสินค้าที่มีแบรนด์เต็มไปหมดเลยแต่สินค้าที่มีคุณค่ากลับมีน้อยลงเพราะการผลิตทำได้ง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามนี้ผมก็มองว่าต้องกลับไปที่สินค้าหรือบริการถ้าสินค้ามีความโดดเด่นมากลงทุนสร้างแบรนด์น้อยเพราะตัวมันเป็นแบรนด์อยู่แล้วอ๋อฮะคือสินค้าพูดแทนตัวเองได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีการสร้างส่วนอื่นเพิ่มเติมขึ้นมายกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่ครับถ้าวันนี้ผมไปเรียนทำข้าวมันไก่เหมือนกับคนอื่นผมก็ได้ร้านข้าวมันไก่ที่เหมือนกับคนอื่นถูกครับแต่ถ้าวันนี้ผมรู้หรือผมค้นพบวิธีการทำข้าวมันไก่แบบของผมเองหาคำว่าที่สุดให้เจอเราเป็นร้านข้าวมันไก่ที่เป็นที่สุดด้านใดนั่นคือต้นกำเนิดของการสร้างแบรนด์ทีนี้ผมมางวดที่แล้วที่เราคุยกันนะฮะคุณโบ๊ทบอกว่าสมมติเวลาขับรถไปต่างจังหวัดเนาะเราจะเห็นร้านที่อยู่ตามถนนแล้วก็จะขายสินค้าแบบเดียวกันเต็มไปหมดเลยเรียงรายกันทุกๆ300เมตรจะเจอร้านหนึ่งสินค้าเหมือนกันแหละแล้วคุณโบ๊ทก็เคยบอกเราบอกว่าอะไรล่ะเป็นตัวสร้างความแตกต่างถ้าเรามีแบรนด์หรือมียี่ห้อที่คนเขาเก็บเอาไว้ในความทรงจำจะช่วยเราอยากให้อธิบายตรงนี้นึงแล้วเขาสามารถทำได้ไหมครับครับก็แยกต่อเป็น2เรื่องแล้วกันนะครับเรื่องที่1เลยเนี่ยเขาอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องสร้างแบรนด์เลยเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของคือเจ้าเดียวกันทั้งหมดแค่มีร้านค้าเยอะๆเข้าใจแล้วอันนั้นคือแบบที่1เราไม่ไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าวันนี้ผมขายหม่ำแล้วกันเราขับรถจากโคราชไปขอนแก่นเราจะเจอร้านหม่ำเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะสร้างแบรนด์หม่ำของเรายังไงล่ะหม่ำของเรานะหม่ำของเรายังไงล่ะเราแค่หาคำตอบให้ได้ว่าหม่ำของเราจะเป็นที่สุดด้านใดครับผมว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่เบสิกที่สุดครับหาคำตอบให้เจอครับแต่สมมติเรารู้เสร็จปั๊บเนี่ยเมื่อสักครู่บอกว่าคำว่าแบรนด์มีความหมายถึงประสบการณ์ที่ผู้อื่นเขามองเรากลับมาและคนอื่นจะรู้ได้ไงครับว่าหม่ำของเราแตกต่างจากคนอื่นการสร้างการรู้ให้คนอื่นเขามามองเราว่าแตกต่างจากคนอื่นและมีความเป็นพิเศษคือยังไงครับโอเคครับในยุคนี้ครับคนที่เป็นคนสร้างแบรนด์ให้กับเจ้าของธุรกิจจริงๆคือลูกค้าชอบถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็จะบอกว่าเป็นเอเจนซี่ช่วยทำแต่ในยุคนี้เป็นลูกค้าครับเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจมีหน้าที่หยิบยื่นสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือคือสินค้าหรือบริการที่โดดเด่นให้กับลูกค้าครับถ้าลูกค้าประทับใจในสิ่งนั้นเมื่อไหร่เกิดแบรนด์ขึ้นเกิดการทำแบรนดิ้งขึ้นนะครับลูกค้าจะเป็นคนไปบอกต่อเองถ้าเอาแบบออร์แกนิกหน่อยก็แบบธรรมชาติหน่อยเขาไปบอกต่อกันแล้วเราเป็นของจริงครับเดี๋ยวก็จะมีลูกค้าวิ่งกลับเข้ามาลองนึกถึงเราขับรถผ่านร้านขายหม่ำที่มีรถจอดต่อคิวกันสัก10คันเราหยุดละร้านนี้ก็ต้องพิเศษแน่เลยแน่นอนฮะไม่งั้นคนอื่นร้านคนอื่นไม่มีคนเข้าเลยสินะร้านนี้ดีที่สุดแล้วนั่นง่ายที่สุดแล้วเราก็หยุดเป็นคันที่11ครับวันหนึ่งนักข่าวก็จะมาถ่ายทำเพราะนักข่าวก็อยากจะรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของการที่รถจะต้องหยุดเพื่อซื้อหม่ำร้านนี้อ๋อโอ้มันเป็นแบบนี้ขอเพิ่มเติมมาบ้างครับศตวรรษที่21นี้นะฮะเราก็จะมีโซเชียลมีเดียเนาะเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการสร้างความประทับใจการสร้างภาพการสร้างการรับรู้ให้กับผู้อื่นคิดกับเราเรามีอาวุธเพิ่มขึ้นละนะครับอยากให้เอา2 ส่วนนี้เข้ามาเชื่อมกันในเรื่องการสร้างแบรนด์นะครับโอเคเราเริ่มต้นจากการมีสินค้าหรือบริการที่โดดเด่นเราเรียกว่าสินค้าหรือบริการที่มันโดนๆนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ลูกค้าให้ลูกค้าช่วยเราทำธุรกิจนะครับ3ข้อสุดท้ายคือการอัปเกรดตัวเองลงไปให้คนข้างนอกที่อยู่ไกลกว่าเราและลูกค้าที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆเห็นภาพเหตุการณ์นี้ง่ายมากเลยครับผมอาจจะสามารถใช้แพลตฟอร์ม
แพลตฟอร์มหนึ่งทำวิดีโอสั้นๆครับแล้วก็ไลฟ์ให้ทุกคนเห็นว่าวันนี้มีรถมาต่อคิวหน้าร้านเขาตั้งแต่ตีห้าเพราะว่าขายดีมากกี่คนแล้วเท่านั้นเองครับครับพูดง่ายมันเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นอาวุธเพิ่มเติมได้ด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้มองแบบนั้นแล้วเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราก็เลยต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลไปกับการที่พยายามจะต้องทำให้คนสนใจเราแต่เราคิดกลับกันในคราวที่แล้วผมจำได้เราพูดถึงเรื่องการทำพีระมิดกลับหัวการเอา business actualization มาเป็นสิ่งสำคัญให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในการทำธุรกิจเนี่ยจะทำให้เราเจอความโดดเด่นที่ไม่เหมือนคนอื่นเริ่มต้นเอาจากตัวเราเป็นธรรมชาติปักหมุดไว้ก่อนเลยใช่ครับจะว่ามาแบบนี้ใครๆก็มีโซเชียลมีเดียครับใครๆก็สามารถทำสิ่งที่คล้ายกันได้ใครๆก็ซื้อโฆษณาได้ใช่และใครๆก็สามารถสร้างคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียได้อะไรจะเป็นตัวตัดครับว่าใครสามารถทำแบรนด์ได้มีประสิทธิภาพกว่าใครผมว่าดัชนีชี้วัดเดียวที่เห็นคือยอดขายและจำนวนของลูกค้าโอ้นั่นชัดเจนที่พูดถึงครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวสิ่งที่เป็นที่มาของสิ่งนั้นก็คือการทำสินค้าให้โดนคือผมจะย้ำเรื่องนี้เพราะว่าผมกลัวคุณผู้ชมเนี่ยหลงทางนับจากวันที่เราได้คุยกันเรื่องนี้ครับผมเชื่อว่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆมีเทคนิคใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ไม่หมดเลยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปให้ความสำคัญกับการทำเทคนิคใหม่ๆจนลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันเป็นจุดเริ่มต้นวันนั้นก็จะเป็นหายนะของแบรนด์เช่นเดียวกันมาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับในเรื่องของการสร้างแบรนด์แบบนี้เนี่ยนะครับในโลกยุคดิจิตอลใครๆก็ทำแต่บางทีครับแบรนด์บางแบรนด์เขามีภาพจำไปแล้วเช่นแบรนด์นี้เหมาะกับคนอายุมากการจะมารีแบรนด์ให้สามารถแข่งกับผู้อื่นได้หรือแบรนด์นี้อาจจะเคยมีภาพจำว่าขายของถูกวันนึงอยากจะยกระดับขึ้นมาอันนี้ยากกว่าการสร้างปกตินะครับยากกว่าแน่นอนครับมีข้อจำกัดแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้ผมพูดถึงกรณีศึกษาของแบรนด์สมุนไพรแบรนด์หนึ่งแล้วกันนะครับถ้าพูดชื่อก็คงรู้จักนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาสามารถลงไปกินส่วนแบ่งการตลาดของนักวิ่งให้กลับมากินสมุนไพรโหนะครับแล้วผลิตแบบที่คือออกมาก็คือหมดเหตุผลเพราะว่าผมว่าการสร้างแบรนด์ในยุคนี้อยู่ที่ลูกค้าจริงๆถ้าลูกค้ามีความเชื่อมั่นจนพัฒนาไปสู่ความรักถ้าในต่างประเทศจะมีหลักการหนึ่งเราเรียกว่า love marks loved marks ครับผู้แต่งหนังสือเล่มนี้คือคุณเควินโรเบิร์ตส์อดีตเป็นCEO บริษัทซาชิแอนซาชินะครับเขาพูดว่าวันนี้คุณต้องทำให้แบรนด์คุณเป็นที่รักให้ได้งั้นการจะทำให้แบรนด์คุณเป็นที่รักแปลว่าคุณต้องจริงนะส่วนหนึ่งจริงใจนะส่วนหนึ่งแล้วคุณก็สามารถทำได้ตามที่คุณพรอมิสหรือสัญญาเอาไว้อย่างสม่ำเสมอและอย่างสม่ำเสมอด้วยพัฒนาตัวเองตลอดเวลาด้วยนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ได้ลูกค้าเป็นแฟนคลับครับแบรนด์สมุนไพรแบรนด์นี้นะครับมีแบรนด์หลักอยู่1แบรนด์ก็ยังทำตลาดกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมแต่สดใสขึ้นสดชื่นขึ้นเพราะตัวเองมีแบรนด์ลูกอีก1แบรนด์ที่จับตลาดนักวิ่งซึ่งนักวิ่งยุคนี้ก็คือคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นครับนะครับ40 50ลงมาทั้งนั้นอย่างเงี้ยครับคือจะบอกว่าการสร้างแบรนด์ในยุคนี้ยากมั้ยก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจับลูกค้ากลุ่มไหนนะครับนะครับแต่ผมว่าที่ชอบที่สุดคืออย่าไปหลงสร้างแบรนด์อย่างเดียวเพราะที่สุดแล้วแบรนด์ก็คือเป็นภาพที่ฉายออกมาจากวัตถุตั้งต้นและวัตถุตั้งต้นนั้นคือคนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านั้นเองนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโลกในยุคปัจจุบันครับการมีโซเชียลมีเดียเราสามารถที่จะสร้างภาพเหล่านั้นสร้างประสบการณ์เหล่านั้นให้กับคนที่เขาเป็นลูกค้าเราได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในโลกยุคปัจจุบันครับก็บอกว่าเรื่องแชร์ริ่งเอฟเฟคของบรรดาลูกค้าสามารถชี้เป็นชี้ตายแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งได้นะครับมีเทคนิคอะไรไหมครับสถานการณ์สร้างแบรนด์ให้คนเนี่ยแชร์ไปเยอะๆได้บ้างครับผมขอกลับมาที่คุณธรรมพื้นฐานคือทำธุรกิจด้วยความจริงใจก่อนครับทำผิดให้รีบขอโทษครับนะครับยุคนี้เป็นยุคที่ทำอะไรต้องค่อนข้างตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าแบรนด์จะทำผิดไม่ได้คือการทำให้ถูกเสมอที่ยากมากนะครับแต่ว่าความจริงใจที่เรามีกับลูกค้านั้นสำคัญและผมเชื่อว่าลูกค้ายุคนี้ก็ฉลาดที่จะรู้ว่าอันไหนจริงไม่จริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการแชร์เนี่ยถ้าของไม่โดนก็ต้องพยายามจะทำให้คนแชร์ของเราแต่ถ้าของโดนใช้แล้วดูดีกินแล้วเท่เราซึ่งเป็นลูกค้าเราก็อยากจะแชร์ด้วยตัวเองโอ้ผมว่าวันนี้ตอบโจทย์เยอะมากนะครับสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเราจะเป็นคนขายสินค้าก็ดีเราจะเป็นคนที่บริโภคสินค้าและบริการอื่นๆก็ดีจริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเราเพียงแต่หลายครั้งเราอาจจะไม่เคยหยิบมันขึ้นมาและใช้อย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ขอบคุณโบ๊ทมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับและนั่นคือเรื่องของคำว่าแบรนด์นะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทใหญ่องค์กรใหญ่แต่ใครก็ได้
ที่ขายสินค้าบริการเราสามารถมีแบรนด์และสร้างแบรนด์ของตัวเราเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มเติมได้เสมอสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice